ี่น้องดอกไม้อีสังมางามแท้ค่ะพี่น้องโอ้ยเป็นบุญตามากแท้ๆได้อันดอกไม้นี่พี่น้องเลยมาเลยให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันก่อนเด้อป้าโถมีบัตรสูแนวงามเด้เราปลูกใส่กระต้านี่นี่นี่มีสวัสดิ์งามแทะดอกไม้อาตัวเอกเลยนี่พี่น้องเอ้ยลูกมันคือลายแทะตัวเอกเลยเลยนี่งามแฮงนี่จะเป็นบ้านของอาเมื่อคืนนี้เราก็มานอนกันอยู่นี่พักอยู่นี่พักอยู่บ้านอาแล้วเราก็มักดอกไม้แล้วก็ปลูกดอกไม้เมื่อไงกว่าพี่น้องเอ้ยกบบอนมีทุกสนิดเลยงามหลายงามหลายนี่ทักทายสบายดีพี่น้อง FC ยามเศร้าพี่น้อง FC สาวสุพนีบ่สุโขสุคนเด้อจ้ากับดอกไม้สวยๆยามเช้าโอ้ยมีบัสุเนวอันนี้ก็มีพี่น้องนี่ๆๆๆๆๆๆสมงามแท้จ้านี่โทพี่น่ะตัวใหญ่มันสวยงามเด้จ่าเออ้าวกลับเลยสวยทั้งนั้นเลยนี่ก็จะมีต้นนี้อีกตอนนี้ยังตอนเศร้าๆอยู่ว่าเขาทันแล้วกลับพี่น้องเดี๋ยวสิมาให้รีวิวให้เบิ่งอันบรรณาให้กอกยังมาเศร้าว่าเขาทันแล้วกลับเถื่อป้าต้นมะพร้าวเขาเจ้าเขาสมันดุกกระดกกระเดียดให้พี่น้องให้พี่น้องดูของอาเรานั่นเองงามงามงามแต่ว่าพระเจ้าเพิ่นบ่อยู่สิหลักเอาสักต้นเนาะหลักเอาสักต้นลูกหลานเล่นหลอนมันเอาเองโทษบอนสีก็มีถูกสนิททุกแบบทุกสีโอ้โหสวยงามมากเลยปลูกใส่ดินก็งามอีกแบบหนึ่งเลยพี่น้องเห็นไหมเราปลูกใส่ดินเราจะปลูกใส่ดินงามเลยแต่ว่าต้นไม้นี่ก็ชอบแสงพี่น้องมันคือสีหูว่าหนทางอยู่มองใดแล้วใบมันสีปิ่นหนาไปหนทางอันนี้คือสีเป็นมุมหลังเนาะที่เราถ่ายเมื่อกี้นี่เป็นมุมทางหลังมันก็สีหันหนาไปทางหนทางหมดเลยต้นดอกไม้นี่คล้ายๆคือมันก็หูจักเนาะมีชีวิตได้ปะหูจักว่าทางใดสิมีแสงมีหนทางสินะงามลายงามลายแล้วเราก็จะกลับกันแล้ววันนี้ตอนนี้เราก็ยังอยู่ประเทศไทยบ้านนาห้วยกอกนั่นเองโอเคจ้ะพี่น้องวันนี้เราก็จะลงถ่ายแล้วก็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งตอนกลับอีกเทื่อหนึ่งเด้อจ้าอันนี้ทักทายสบายดียามมื้อเช้าค่ะกลับแล้วพี่น้องกำลังนั่งรถกลับกลับรถนั่งคุณอามาส่งขอบคุณพี่น้องมานั่งหอยกอกหลายๆเด้อนี่ใกล้ๆตะพังได้เอาได้ขี่รถชักสําได้แล้วมากัน4คนวันนี้มากัน4คนขอบคุณพี่ใหญ่ดวงหลายๆนะจ้าไปลงเฮือ
ขาลงบัดนี้กลับก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องน้ำหอยกอกลับก่อนเด้อจ้านี่ธรรมศาสตร์ยามเช้าๆจ้ะพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็พักอยู่เพื่อนอาน้อยเอาไรของเขานั่นเองหัวดาดซีนว่าสิได้กินอันดาดซีนบ่ได้กินซ้ำพี่น้องก็มาแต่ไปหาจีบดอกไม้นี่สาระซูเปอร์นี่ก็ได้ดอกไม้แนวคนมักดอกไม้เนาะไปใส่ก็ไปหาจีบของเขาเจ้าเราอันต้นอันนี้นะใช่เลยนี่ราคาเป็นหมื่นได้ต้นหนึ่งค่ะเออตายแม่เพาะตายแม่เพาะแม่คือโปแก้ใช่ยังบ่ได้แก้เหือโอ้ยเข่าเต็มเหือเลยเหือบ่แก้พี่น้องนี่กำลังลงเหือพาพี่น้องกลับแล้ววันนี้กลับแล้วมาคืนหนึ่งแต่ว่าเมื่อคืนนี่คนเฮากับบ่ได้ลายหั่นนะแสดงก็บ่เต็มที่ได้เฮาค่ะมันบ่คือไม่ยุ่งได้ทำไมไม่ยุ่งมันได้อยู่เนาะมันคือข้าวไม่ยุ่งบ่ก่อนกับก่อนมันบ่มีรายได้เด้เสมอนี่เนาะหาเงินยากสิว่าแนวใดก็บ่ตีกันธรรมชาติยามเช้าๆแดดกำลังแจ่ม
ซุปเปอร์นี่ชาแนล2ตะพี่น้องขอขอบคุณกับใจ FC ทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยพี่น้องทั้งฝั่งไทยต่างประเทศน้ำด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยเนอะขอบคุณกับใจหลายๆจ้าเฮงๆด้วยขอบคุณค่ะขอบใจหลาย